ับเอกสารแล้วส่งมันจะมีเกียรติบัตรให้นั่นแหละบางคนก็มีของขวัญเนาะใช่แป๊บนึงนะเดี๋ยวให้ฟังเพลงก่อนชิวๆนะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรก็ไปฟังเพลงกันก่อนระหว่างล็อกกันมาตอนนี้อยู่กัน24คนเองน่าจะเคยฟังแล้ว Welcome to Samui Iceland
ชื่อเพลงว่าเกาะสมุยใครรู้บ้างว่าเกาะสมุยอยู่ที่ไหนเกาะสมุยอยู่สุราษฎร์เกาะสมุยอยู่สุราษฎร์เนาะสุราษฎร์ธานีแล้วเกาะสมุยนี่อยู่ทะเลฝั่งไหนใครรู้บ้างอันดามันเอ้ยอ่าวไท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 ยเกาะสมุยอยู่ฝั่งอ่าวไทยเนาะอ่ะวันนี้จะจดเยอะหน่อยเนาะจะจดทิ้งทวนเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเริ่มมาออนไซต์แล้วใครจะมาออนไซต์บ้างใครมาออนไซต์กดหัวใจหน่อยมาออนไซต์หนูยังออนไลน์อยู่ครูก็ตามเพื่อนให้ทันเนาะออนไลน์น่ะออนไซต์เนาะครูก็มีคาบเพิ่มก็พยายามจะสอนให้ทันกันเลยโอเคไปที่ไปเล่นเกมกันก่อนคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องของแผนที่ไปแล้วใช่มั้ยถ้าครูก่อนจําไม่ผิดเนาะคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องแผนที่ไปแล้วคาบนี้เราจะเรียนภูมิศาสตร์ของเราเนี่ยป.4เราจะเรียนเกี่ยวป.5เราจะเรียนเกี่ยวกับภูมิภาคนะภูมิภาคแน่นอนแล้วว่าเราต้องรู้เรื่องภาคใต้ดีอ่ะทำให้ช่วยกันทำแบบทดสอบก่อนค่อนข้างจะยากภาคใต้มีกี่จังหวัดอ่ะภาคใต้มีกี่จังหวัดภาคใต้มีกี่จังหวัดใครตอบได้บ้าง14จังหวัดค่ะภาคใต้มีทั้งหมด14จังหวัด14จังหวัดสมมติครูทำให้ทำข้อสอบอันนี้คิดว่าทำได้ไหมโยงเส้นได้ครูได้ได้หรอน่าจะได้ค่ะน่าจะเลยนะครูน่าจะได้น่าจะนะครูจะสอนทริคนะครูจะสอนทริคนะก่อนที่เราจะเล่นเกมครูจะสอนทริควิธีการที่ง่ายที่สุดเลยในการทำข้อสอบแบบนี้ให้ได้ง่ายก็คือทำข้อที่มั่นใจก่อนแล้วข้อที่มั่นใจข้อที่ไม่มั่นใจไว้หลังสุดแล้วมันจะถูกเองยกตัวอย่างถ้าสมมติข้อสอบมาแบบนี้เราจะควรจะเลือกจังหวัดไหนไปโยงก่อนยะลาครูยะลาอ่ะยะลาอยู่ตรงไหนยะลาที่ว่าครูยะลาที่ว่าล่างสุดจังหวัดที่อยู่ล่างสุดจริงๆเลยคือจังหวัดยะลาจังหวัดที่อยู่ล่างสุดจริงๆเลยคือจังหวัดยะลาอำเภอที่อยู่ล่างสุดคือเบตงใช่ไหมอยู่ตรงไหนตรงนี้ตรงนี้หรือตรงนี้ล่างสุดตรงนี้เนาะติดกับมาเลเซียยะลาแล้วจังหวัดต่อไปควรจะเป็นจังหวัดอะไรที่เรามั่นใจนราธิวาสนราธิวาสนราธิวาสน่าจะอยู่สงขลาอยู่ด้านบนไปอีกสงขลาอยู่ด้านบนไปอีกตรงไหนไปอีกหนึ่งเดี๋ยวไหนสงขลานี่เหรอตรงนี้เหรอใช่อยู่มันโลมชายแดนมาเลยง่ายเลยว่าสงขลาโลมเป็นตรงทางอะไรล่ะกิตตินสงขลาเนี่ยสงขลาเราภาพที่แล้วเราดูไปแล้วสงขลาตอนเหนือของสงขลาจะติดกับจังหวัดอะไรนะปัตตานีครูตอนเหนือไม่ใช่ปัตตานีค่ะพัทลุงพัทลุงควรจะอยู่ตรงไหนตรงนี้หรือตรงนี้อยู่ตรงนั้นครับนั่นนครนะครูฟีฟ่านั่นนครไหมเนี่ยครูอ้าวพัทลุงกับนครอันไหนถึงก่อนกันถ้าเรานั่งรถจากสงขลาไปเนี่ยพัทลุงพัทลุงก่อนพัทลุงอยู่ด้านล่างนะพอได้แบบนี้ปุ๊บเราจับจังหวัดนครถูกไหมจังหวัดนครจะอยู่ตรงไหนมันจะอยู่บนพัทลุงอยู่บนพัทลุงอันนี้หรืออันนี้อันนี้หรืออันนี้อันนี้ไหมอันนั้นแหละครูไม่แน่ใจอันนี้กับอันนั้นก็มีแค่อันนี้กับอันนั้นนะอยู่ตรงนี้เราครูลองโยงให้เล่นๆเนาะคราวนี้มาเก็บข้างล่างก่อนเหมือนที่เรารู้สงขลาติดกับยะลาแล้วก็ติดกับจังหวัดอะไรจังหวัดหนึ่งปัตตานีปัตตานีค่ะปัตตานีถูกต้องเลยปัตตานีตรงไหนระนองระยองระยะเก็บจังหวัดสุดท้ายแล้วจังหวัดสุดท้ายที่อยู่สุดเลยนราธิวาสจังหวัดชายแดนภาคใต้นราธิวาสนราธิวาสนราธิวาสอ๋อเก็บไปแล้ว5จังหวัด6จังหวัดต่อมาจังหวัดอะไรที่อยู่ติดกับสงขลาอีกตะตูนไหมครูตะตูนตังถูกต้องตะตูนเหลืออีกแค่7จังหวัดแล้วจังหวัดภาคใต้ที่อยู่เหนือสุดเลยคือจังหวัดอะไรชุ
ครนครศรีธรรมราชมั่วแล้วไหมนครศรีธรรมราชอยู่นี่แล้วเมื่อกี้ใครตอบแล้วชุมพรเหนือชุมพรไปเป็นไรลูกประจวบใช่ไหมภาคตะวันตกใช่ค่ะประจวบทีละขันเนาะคีรีขันคีรีขันมาฝั่งนี้ประจวบนี่หัวหินใช่ไหมครูใช่จังหวัดที่เป็นเกาะล่ะจังหวัดอะไรที่เป็นเกาะเป็นเกาะภูเก็ตภูเก็ตควรจะอยู่ตรงไหนอ่ะภูเก็ตหัวมุมอ่ะหัวมุมภูเก็ตคราวนี้ก็ยากแล้วเหลือตรังพังงาอยู่ใกล้ภูเก็ตพังงาอยู่ใกล้ภูเก็ตอ่ะตรงนี้หรือข้างล่างตรังก็อยู่ใกล้สงขลาด้วยนะครูตรังก็อยู่ใกล้สงขลาเหรออันนี้ไหมตรังอยู่ไหนอันนี้ไหมตรังใช่เพราะตรังก็อยู่ใกล้นครเหมือนกันบ้านภูมาตรังแป๊บเดียวเอาจังหวัดใหญ่ๆอีกจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้จังหวัดอะไรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีอยู่ตรงไหนสี่อันนี้อยู่อันเนี้ยอันตรงด้านบนเหนือเลยครูด้านบนเหนือเลยไอ้ตรงด้านบนน่ะใช่เหรอบ้านครูอยู่นครไม่ลงมาอีกครูอยู่ข้างภูเก็ตนี่เหรอไม่ใช่ลงใช่ครูนั่นแหละครูบอกว่ามันใหญ่ไม่ใช่เหรอคะอันนั้นแหละครูนั่นมันอันเล็กอ้าวแล้วอันไหนอันใหญ่ที่สุดก็อันนั้นตรงนั้นไหมอ่ะมันที่มันเป็นเล็กเหรอครูเอาเหมือนเมื่อกี้ก่อนเราบอกว่าเกาะสมุยอยู่จังหวัดสุราษฎร์อยู่ฝั่งอ่าวไทยอ๋อครูไอ้ตรงด้านล่างมันไงที่อยู่ฝั่งขวาอันนี้ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นสีแดงๆนี้แหละคือเกาะสมุยเห็นไหมเนี่ยเกาะสมุยอ้าวเหลือ3จังหวัดแล้วเนี่ยโอ้มีแต่จังหวัดยากๆจังหวัดโอ้ยากมากเลยแต่น้องหนูเคยไปแล้วคุณแต่ว่ากระบี่อะคุณกระบี่อยู่ตรงไหนอะกระบี่ถัดจากตังค์แล้วกระบี่ถัดจากตังค์เพราะว่าบ้านครูปอนไปกระบี่ก็ประมาณ2ชั่วโมงกว่าเหมือนกันที่นครศรีธรรมราชครูหนูรู้แล้วครูละนองตรงไหนอะครูข้างๆชุมพรอะละนองอยู่ข้างๆชุมพรอะพังงาก็เหลือที่เดียวใช่ไหมถ้างั้นก็เหลือที่เดียวแล้วครูพังงาเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นฝั่งอันดามันจะไม่มีอะไรอยู่อันดามันบ้างเนี่ยละนองครูครับที่โรงเรียนครูสอนไหมสอนที่โรงเรียนเปิดบ่อห้าบ่อห้าขอเล่นฟุตบอลไปโรงเรียนได้ไหมไม่มาโรงเรียนเขาเอาโทรศัพท์มาด้านใช่เหรอก็เดี๋ยวมาเล่นกับโทรศัพท์ที่โรงเรียนใช่เขาไม่เล่นโทรศัพท์ได้เบอร์ยังไม่ได้สมัครแอปไอ้นั้นเลยไรเซฟไทยเอ็นยังไม่ได้สมัครเลยอ๋อสมัครเดี๋ยวให้ครูเดี๋ยวคุยกับคุณครูที่ปรึกษานะคุณครูประจำชั้นอะว่าสมัครยังไงเนาะยังไม่สมัครแต่ครูให้โหลดไว้ก่อนเดี๋ยวเขามาจัดการให้วันที่มาแย่จมูกวันอาทิตย์นี้แหละเนาะมาส่งจดหมายให้แล้วอ่ะคราวนี้จังหวัดฝั่งเนี้ยจังหวัดฝั่งอ่าวไทยเนี่ยฝั่งอันดามันเนี่ยทะเลก็จะสวยเป็นพิเศษเลยเนาะแต่ว่าก็จะอันตรายหน่อยเพราะว่าอยู่ที่พื้นที่วงแหวนไฟรู้จักคำว่าวงแหวนไฟไหมครูผมไปเกาะมุกอันนาน้ำไหลอ่ะวงแหวนไฟที่ว่าหรือที่ว่ารถไฟปะคุณมันใช่มันเป็นแล้วผมไปพายเรือใช่ไหมแล้วผมไปคว่ำกลางทะเลเลยเดี๋ยวค่อยเล่าวงแหวนไฟเนี่ยมันเป็นแผ่นเปลือกโลกแผ่นหนึ่งที่ใหญ่มากๆแล้วก็มันมีพื้นที่ที่มันจะเกิดแผ่นดินไหวรอบๆวงแหวนเนี่ยมันแผ่นที่พื้นมันคือป่าของภูเขาไฟใต้น้ำเหรอครูใช่เกิดภูเขาไฟใต้น้ำพวกนี้แล้วก็มันจะทำให้เกิดสึนามิบ่อยแบบฝั่งอ่าวไทยดังนั้นฝั่งที่เป็นอันดามันเนี่ยมันก็จะเสี่ยงต่อสึนามิมากกว่าฝั่งอื่นเนาะแล้วก็แผ่ที่ใหญ่ที่สุดเลยใกล้ประเทศไทยก็คือประเทศอะไรกินอะไรอินโดนีเซียอินโดนีเซียโอ้ได้ยินอินโดอินโดนี่คือเกิดสึนามิภูเขาไฟระเบิดบ่อยมากใช่เหมือนปี2012ที่มีสึนามิ2012มั้ยอ่ะสึนามิจากหมู่เกาะตอนนี้ที่อินโดก็ไอ้นั้นแผ่นดินไหวเริ่มอยู่นะครูคือของหมู่เกาะสุมาตราครูมันแผ่นดินไหวแล้วทีเนี้ยมันก็ลามปามมาถึงพวกระนองกระบี่พังงาสตูลประมาณนั้นครูทําให้สึนามิมันอยู่ในทะเลแผ่นเดียวกันนะใช่ครูแผ่นดินไหวมา 9.2 ริกเตอร์ครูฝั่งอันดามันก็เลยไม่เป็นอะไรเนาะแต่ว่าฝั่งอันดามันเราเนี่ยเจ
จะเจอลมมรสุมบ่อยแล้วสังเกตไหมว่าทําไมทะเลตรงขามันดําเป็นปี๋ขนาดนี้มันไม่ใสเหมือนฝั่งนู้นเลยเออหนูก็เคยสงสัยมันก็เป็นทะเลเหมือนกันใช่มั้ยทะเลฝั่งนู้นน้ําใสเห็นเท้าเลยเวลาไปยืนฝั่งนี้ดําเป็นปี๋เลยใสเห็นปูเห็นปลาใช่เนาะเพราะว่าเป็นลมมรสุมอีกอ่ะคราวนี้ครูจะไปตรวจสอบคําตอบแล้วนะว่าเราถูกหรือเปล่าลองดูซิโอ้ยเก่งมากเลยถูกทั้ง4ข้อเลยครับประเมินโปรเมินโปรเชยเอาไงทําเองอ่ะไม่รู้ว่าหนูถูกมั้ยครูก็คราวหลังใช่มั้ยคราวหลังที่ว่าเหมือนเวลาถ้ามีข้อสอบแบบเนี้ยครูก็สอนทริคไปแล้วนะทําข้อที่มั่นใจก่อนแล้วค่อยไล่เรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้มีโจทย์นะมีโจทย์เยอะด้วยแต่ว่าครูพยายามจะย่อให้มันน้อยแล้วเพราะว่าเหมือนครูบอกว่าเราเรียนภูมิศาสตร์ใช่ไหมลูกข้อมูลมันตายตัวเนาะข้อมูลมันตายตัวว่าจังหวัดนี้มันเป็นยังไงติดกับอะไรนะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีส่วนแสดงความเห็นน้อยแต่ครูก็พยายามจะให้แสดงความเห็นแหละคราวนี้จดเฉพาะที่เป็นสีแดงพอเข้าใจไหมเมื่อกี้เล่นเกมไปแล้วคราวนี้มาดูลักษณะทางภูมิศาสตร์ภาคใต้เราจะมักจะเรียกภาคใต้ว่าเป็นอะไรด้ามอะไรด้ามขวานธงด้ามขวานเพราะประเทศไทยลักษณะขวานเนาะอันนี้ก็เป็นด้ามขวานของเราภาพไม่ค่อยชัดจดเฉพาะสีแดงพอโอ้ยนิดเดียวเองอ่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าน่ะจดเยอะแล้วพ่อมาเรียนออนไลน์ออนไซต์แล้วเนาะเพราะนั้นก็ต้องจดเยอะในห้องพร้อมมือไปก่อนดูแล้วได้เราไปโรงเรียนแบบเร็วๆได้ไหมไปก่อนไปถึงโรงเรียนก่อน8โมงนั้นได้ไหมมันก็มีครูยืนอยู่แล้วแหละแต่ว่าเธอไม่สามารถเล่นสนามอะไรได้ไงเธอก็ต้องมานั่งติดแงะอยู่ที่ประตูไปนั่งเล่นบนห้องพังได้ไหมได้นั่งเล่นโทรศัพท์พังได้ไหมครูถ้ามาตีหกหัวลุ่งนี่ไม่มีใครมาอยู่เป็นเพื่อนนะอ๋อไม่เป็นไรครูตื่นหกโมงมาถึงก็เจ็ดโมงจดตะขาน้องบูบี้ครับจดตะขาน้องบูบี้ไม่ได้ชื่อว่าบูบี้ตอนเช้ามันครูล่อของไปกินบนห้องพังได้ไหมได้ทุกเด็กเลยใช่ไหมได้หมดเลยครูแล้วถ้าเราทำสูตรได้ไหมครูสมมุติว่าผมนั้นไปกู้เงินนั้นผ่านร้านที่ธนาคารแล้วผมจะซื้อธนาคารพอเดฟ้าเดี๋ยวค่อยแหลงไม่รู้ไปกู้เงินอะไรหรอกงวดตัวดีจดสีแดงก่อนอ่ะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังเรื่องของภูมิศาสตร์ก่อนนะเรื่องของภูมิศาสตร์ก่อนภาคใต้เนี่ยมีพื้นที่ประมาณ 7,715 ตารางกิโลเมตรนะแล้วก็มีทั้งหมด14จังหวัดมีทั้งหมด14จังหวัดแบ่งเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันออกคือฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ฝั่งตะวันตกคือฝั่งอันดามันฝั่งตะวันออกก็ประกอบไปด้วยชุมพรสุราษฎร์นครสงขลาพัทลุงปัตตานีนราธิวาสแล้วก็ฝั่งตะวันตกได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลในภาคใต้ทั้งหมดมีจังหวัดเดียวที่ไม่ติดทะเลคือจังหวัดอะไรใครรู้บ้างเดี๋ยวดูหน่อยดิครูหืออ๋อแล้วคนที่ไม่ติดทะเลอ่ะมีจังหวัดเดียวเองในภาคใต้เนี่ยไม่ติดทะเลพัทลุงคือพัทลุงอ๋อจริงๆมีอีกจังหวัดนึงที่ไม่ติดทะเลพัทลุงเนี่ยก็ยังมีพัทลุงเนี่ยจริงๆถือว่าก็ติดทะเลนะเพราะว่ามันทะเลน้อยอ่ะทะเลน้อยจริงๆมันเป็นทะเลสาบน้ำจืดเหมือนสงขลานี่แหละแล้วทีเนี้ยลูกรู้จักทะเลสาบสงขลามั้ยจริงๆมันไม่ได้อยู่แค่สงขลานะมันนะทะเลสาบสงขลาเนี่ยแล้วมันก็ไหลออกทะเลอ่าวไทยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าพัทลุงก็ยังมีส่วนที่ออกทะเลแต่จังหวัดที่ไม่ติดทะเลเลยก็คือจังหวัดยะลาโอ้เพราะว่ายะลาอ๋อมันอยู่ติดมาเลเซียใช่ไหมครูอยู่ติดมาเลเซียเลยแล้วก็มีนราธิวาสกับปัตตานีขั้นอยู่แล้วก็สงขลาเนาะเพราะฉะนั้นยะลาจะเป็นจังหวัดเดียวเลยที่ว่าไม่มีทางออกติดกับทะเลเนาะโอ้ค่ะแล้วจริงๆทำไมเขาตั้งชื่อว่าทะเลสาบทะเลจริงๆอ่ะไม่รู้เหมือนกันมันมีกลิ่นเหม็นนะครูครูก็มองว่ามันน่าจะเป็นมีกลิ่นเหม็นแหละเพราะว่าไม่ได้มีกลิ่นเหม็นแบบนั้นนะทะเลสาบจริงๆอ่ะมันมี2แบบอีกก็คือทะเลสาบที่เป็น
ป็นแอ่งน้ำปิดน่ะกับทะเลสาบเหมือนบ้านเรามันเป็นทะเลสาบแบบน้ำกร่อยน้ำกร่อยไหมน้ำจืดผสมกับน้ำทะเลกับน้ำเค็มผสมกับไม่ใช่ดินน้ำทะเลกับน้ำจืดธรรมดาผสมถ้าเราไปดูตรงหัวพญานาคเราจะเห็นเลยว่าน้ำมันเป็นสองสีเนาะน้ำจากทะเลสาบน้ำทะเลอ่าวไทยมันมาผสมกันก็มันจะเป็นสีกึ่งกึ่งกลางกลางกันใช่ไหมครูแบบฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำกร่อยเนี่ยมันก็ดีกว่าน้ำธรรมดานะเพราะว่ามันมีแร่ธาตุเพราะฉะนั้นผลไม้เกาะยอเนี่ยก็เลยอร่อยหรือปลากระพงเนี่ยทำไมปลากระพงบ้านเราถึงแพงถึงปลากระพงถึงเป็นที่นิยมจริงๆปลากระพงมันแพงนะแต่ว่าบ้านเรากลับเป็นที่นิยมเพราะว่ามันถูกเลี้ยงในน้ำกร่อยใช่ไหมในกระชังน้ำกร่อยใช่ครับแล้วมันก็บ้านหนู2ตัว120เองโอ้จริงเหรอ2ตัว120โอ้ยในตลาดตัวละ100นู่นพี่ขายตัวละ60ต้องพาครูไปว่ายน้ำจับปลากระพงแล้วแหละครูได้โดนกัดไม่กัดครูชอบกินปลาจริงตอนนี้หมูก็แพงเป็นโรคอะไรอีกก็ไม่รู้ไก่ก็แพงไข่ก็แพงโอ้ตุ้งเฟยต้องกินมังสวิรัติแล้วแหละต้องกินแต่ผักแล้วใช่ใช่ใช่กระตังพูดถูกต้องเป็นมังแล้วเนี่ยถ้าปลาแพงอีกสงสัยได้กินหญ้าตอนนั้นออกข้าวใช่ไหมครูหนูนั่งกินข้าวหนูกินข้าวไม่ลงเลยครูจริงครูข้าวเป็นพืชตระกูลหญ้าใช่เราต้องไปแย่งกินหญ้ากับวัวแล้วสงสัยได้กินเนื้อวัวกันล่ะครูไม่กล้ากินเนื้อวัวอ๋อสัตว์ใหญ่ส่วนบางคนสัตว์ใหญ่เขาก็ไม่กินเนาะอ่ะดูแผนที่เราก่อนนี้แผนที่ภาคใต้จังหวัดไหนใหญ่ที่สุดอ่ะแผนที่ภาคใต้สุราษฎร์ใหญ่สุดค่ะสุราษฎร์ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รองลงมาเป็นจังหวัดอะไรนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชถูกต้องแล้วก็อันดับ3ที่ใหญ่ที่สุดสงขลาสงขลาถูกต้องเก่งมากแต่มันดูเท่าๆกันนะครูจริงๆอ่ะใช่แต่ว่าสุราษฎร์กับนครมันดูเท่าๆกันนะเขาวัดตามพื้นที่อ่ะก็เขาวัดละเอียดเป็นตารางเซนติเมตรเลยไงใช่เขาวัดเป็นตารางกิโลเมตรใช่ไหมล่ะตอลองเห็นไหมตอลองกมใช่ไหมแต่อย่าลืมว่านครเนี่ยมันไม่มีเกาะใช่ไหมล่ะสุราษฎร์เขานับรวมเกาะไปด้วยมีตั้งหลายเกาะสุราษฎร์100เกาะใช่มั้ยสุราษฎร์100เกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะหอยใหญ่ไข่แดงด้วยนะทำไมต้องไข่แดงรู้ไหมสุราษฎร์เพราะว่าอมไข่เค็มถูกต้องไข่เค็มชัยยาเก่งมากเลยอ๋อได้โอ้คุณลืมไปคิดยังไม่ออกครูหอยใหญ่ก็คือแหล่งผลิตหอยเยอะใช่ไหมเขามีกระชังเลี้ยงหอยไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหอยแมงภู่อะไรเคยครูเคยนั่งไปในเรือกลางทะเลอ่ะแล้วเขาจะมีเป็นเชือกใช่ไหมแล้วก็เลี้ยงหอยให้หอยเกาะตามเชือกแล้วเขาก็ยกเชือกอ๋อใช่ครูหนูเคยดูในสารคดีต่างประเทศนะครูเขาจะแบบเป็นการปลูกเหมือนเอาโยนแหลงไปใช่ไหมครูแล้วทีนี้รอประมาณสักเดือน2เดือนแล้วหอยก็มาเกาะเองประมาณนั้นนะครูใช่ที่เพิ่งมีข่าวยิงกันน่ะที่ว่าแย่งหอยแครงกันน่ะกระชังหอยแครงที่สุราษฎร์ที่ว่าขี่เจ็ตสกีไปยิงกันน่ะนะเพราะว่าเป็นแหล่งผลิตใช่แย่งกันกระทั่งหอยก็ตอบยากนะเพราะว่าเราก็รู้ใช่ไหมว่าพื้นที่ถ้าพูดทางภูมิศาสตร์เนี่ยพื้นที่ในทะเลอะไรพวกนี้มันเป็นทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหมล่ะมันไม่มีใครที่แบบว่าจะไปยึดถือได้ว่าตรงนี้เป็นที่ของฉันนะกลางทะเลดูตัวอย่างตรงนี้ก็ได้ของสงขลาทะเลสาบสงขลาน่ะถ้าเราขับผ่านสนามตีผ่านสะพานตีนอะไรแบบเนี้ยเราจะเห็นกระชังปลาเห็นไหมที่ว่ามันมียกยอมีอะไรนู่นนี่นั่นอ๋อมีใช่ค่ะจริงๆตรงนั้นมันก็ไม่ได้มีโฉนดที่ดินอะไรที่มันระบุว่าเป็นของเราถูกไหมมันเป็นของธรรมชาติเนาะใช่ค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการทำมาหากินการให้เกียรติกันมากกว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาไปทำกระชังปลาตรงนั้นแล้วเรามองว่าเฮ้ยมันเป็นพื้นที่ธรรมชาติไปจับปลาสักตัวสองตัวในกระชังเขาแบบนี้ได้ไหมไม่ได้เขาด่าเลยคุณซื้อปลามาปลูกนะซื้อปลามาเลี้ยงใช่ไหมล่ะซื้อปลามาปลูกอ่ะพูดผิดซื้อปลามาเลี้ยงใช่ไหมล่ะเราอยู่ดีๆไปหว่านแหในกระชังปลาเขาเฉยเลยเขาไม่ยิงแล้วก็นี่แล้วก็เหมือนนั้นอ่ะครูที่ว่าแบบแถวๆตอนนั้นอ่ะครูตรงที่ว่าแบบพวกเก้าซิ่งอ่ะครูที่มันจะเป็นติดชายเลยอ่ะแต่ว่าตรงนั้นอ่ะครูมันจะมีพวกต้นอะไรไม่รู้อ่ะครูที่มันจะเป็นดอกไม้ทำในกระทงอ่ะที่มันเป็นดอกสีขาวๆอ่ะครูแล้วทีเนี้ยเขาก็จะแบบเอาน่ะครูแล้วเขาจะมาแย่งกันว่าอันนี้ต้นฝั่งนี้ของฉันนะฝั่งนู้นของฉันนะครู
บางคนที่แบบมาเก็บก็เลยแบบต้องเก็บแค่ฝั่งชายเลยชายทะเลอ่ะครูใช่ใช่ครูพอเคยเห็นอยู่นะเห็นว่ามีเรื่องอยู่จดเสร็จหรือยังสีแดงนี้แล้วครูเสร็จแล้วค่ะจังหวัดนี้น่ารักมันจังหวัดที่เล็กที่สุดนี้ก็คือจังหวัดอะไรภูเก็ตเนาะภูเก็ตเหรออ๋อใช่ครูภูเก็ตอ่ะแบบแต่มันสวยนะครูมันเป็นเกาะด้วยแหละภูเก็ตเนาะเป็นเกาะคือจังหวัดภูเก็ตคราวเนี้ยเหมือนทรัพยากรทั้งหมดเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มากเลยในภาคใต้เพราะเรามีทั้งทะเลทั้งภูเขาทั้งทะเลสาบทั้งโอ้เยอะแยะที่ราบลุ่มเนาะคราวเนี้ยฝรั่งก็เลยชอบมาเที่ยวเลยไงครูประชากรก็อยู่เยอะเหมือนจังหวัดสุราษฎร์ใหญ่ที่สุดก็จริงแต่ประชากรที่เยอะที่สุดอยู่ที่ไหนรู้ไหมภูเก็ตไหมครูภูเก็ตค่ะอ้าวภูเก็ตเล็กนิดเดียวเองจะจุได้ยังไงประชากรเยอะที่สุดอ่ะอันดับหนึ่งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชดูอย่างกรุงเทพแล้วอันดับที่สองที่มีคนอยู่เยอะที่สุดเลยก็คือสงขลาเป็นไงสงขลาเพราะว่าสงขลาเป็นแหล่งการค้าชายแดนใต้รู้จักหาดใหญ่อยู่อันดับ10หรือเปล่ารู้จักค่ะอันดับ10อันดับ10ของประเทศไงแต่ว่าเป็นอันดับ2ของภาคใต้โอเคครูต่อจากสไลด์นี้ครูไปต่อแล้วนะอันนี้จดเฉพาะสีแดงเหมือนกันฮะโอ้ดูไปดูสีแดงในแมปดูครูมันไม่ใช่เทือกเขาตนาวสีเห็นไหมว่าพื้นที่เหนือสุดของภาคใต้เนี่ยก็คือจังหวัดชุมพรจะติดอยู่กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลายๆคนที่ว่าไอ้นกทองใช่ไหมครูผมก็หลายคนเนี่ยจะคิดว่าประจวบคีรีขันธ์เนี่ยเป็นภาคใต้ใช่ไหมเพราะว่ามันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเพราะว่ามันอยู่หัวหินไงครูก็ความเป็นภาคใต้เนี่ยมันก็จะเริ่มที่ภาคใต้นี่มันจะเริ่มที่จังหวัดชุมพรเนาะเริ่มจากไหนถ้าเราขับมอเตอร์ไซค์ถ้าเราขับมอเตอร์ไซค์ว่ะถ้าเราขับรถยนต์เนี่ยมันก็จะเริ่มตรงที่ว่าเขาขายกล้วยเยอะๆเคยขับรถยนต์ผ่านไหมกรมหลวงชุมพรแล้วก็จะมีกล้วยตากกล้วยทอดกล้วยอะไรไม่รู้เต็มถนนไปหมดเลยไม่รู้ไปนะไม่ได้ไปนานแล้วครูก็เลยไม่เห็นอ่ะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็ลองนั่งรถผ่านดูนะมีแต่กล้วยครูใครจะไปขับถึงชุมพรนะครูเอาไม่เผื่อโตไปไงเหมือนเมื่อก่อนทุกคนก็ขับรถยนต์ไปกรุงเทพไงก็จะผ่านชุมพรกล้วยเต็มเลยกล้วยอาบน้ำผึ้งกล้วยอบน้ำผึ้งอะไรไม่รู้เดี๋ยวก็ทำได้ครูเนาะภาคเหนือสุดเนี่ยก็คือติดไม่ใช่ภาคเหนือนะหมายถึงว่าจังหวัดที่อยู่เหนือที่สุดของภาคใต้เนี่ยก็คือจังหวัดชุมพรแล้วก็ติดกับประจวบคีรีขันธ์ส่วนภาคตะวันออกอ่าวก็คือติดกับอ่าวไทยเห็นแล้วเนาะว่าทะเลอ่าวไทยต่อมาทิศตะวันตกก็ติดกับมหาสมุทรอินเดียมหาสมุทรอินเดียหรือทะเลอันดามันเนาะแล้วก็ทิศใต้ก็จะติดกับประเทศมาเลเซียเลยนะก็ไม่แปลกเพราะเมื่อก่อนก็แถวมาเลเซียก็เป็นของประเทศไทยเนาะถ้าทิศตะวันตกตรงนั้นน่ะถ้าติดกับพม่าก็แถวประจวบแถวระนองแถวนั้นน่ะอ๋อแถวประจวบแถวชุมพรแต่หนูสงสัยครูเพราะว่ามันจะมีแถวบ้านหนูใช่ไหมครูมันจะเป็นคล้ายๆว่าแบบแถวตรงนั้นมันจะมีตลาดใช่ไหมครูแล้วทีเนี้ยมันติดกับโรงงานพม่าแล้วทีเนี้ยครูมันจะเป็นคล้ายๆว่ากำแพงเป็นกั้นขอบเขตชายแดนระหว่างพม่ากับอะไรประมาณนั้นน่ะใช่ถ้าในสงขลาเนี่ยมันจะมีแรงงานพม่ามาทำงานเยอะยกตัวอย่างเช่นแม่แยกใช่ไหมล่ะเขาก็จะจำกัดพื้นที่ให้เฉพาะคนพม่าด้วยเนาะคล้ายๆกับรู้จักนี้ไหมลูกประเทศไทยไม่ได้ติดกับจีนต่างด้าวใช่ไหมแต่มันมีหมู่บ้านพม่าเป็นแบบไชน่าทาวรู้จักไหมไชน่าทาวถ้าบ้านเราก็เรียกเยาวราชเนี่ยอ๋อเป็นชุมชนไชน่าทาวแล้วคนจีนใช่ไหมมันมีอยู่ในประเทศอเมริกานะใช่อเมริกาก็มีไชน่าทาวเป็นเยาวอ๋อในอเมริกาก็มีไทยทาวเหมือนกันนะเป็นหมู่บ้านแบบคนไทยใช่ครูมันเป็นหมู่บ้านคนไทยอ่ะใช่เนาะจริงไหมครูที่ว่าวัดเอาไปที่ว่าเมืองไทยไปสร้างวัดอยู่ที่ต่างประเทศมันจริงไหมมีเยอะแยะเลยเมื่อก่อนเนี่ยครูปอนตอนครูเรียนปริญญาตรีเนี่ยครูปอนได้ทุนการศึกษาไปสอนที่ต่างประเทศด้วยนะที่วัดน่ะมันเป็นวัดไทยในต่างประเทศมันมีหลายประเทศมีอเมริกามีฝรั่งเศสมีอะไรพวกเนี้ยแต่ตอนนั้นอ่ะขึ้นอยู่กับคนจะนับถือใช่ไหมครูใช่มันแต่ว่ามันไม่ได้เขานับถือพูดกันด้วยเหรอครับใช่ครับมันมีคนไทยอยู่ที่นู่นด้วยฝรั่งบางคนก็นับถือพุทธแต่ว่าพระของเขาไม่ได้แบบเหมือนบ้านเรานะจริงๆมันเป็นพระแบบค่อนข้างจะสมัยใหม่หน่อย
พราะว่าพระบ้านเราเนี่ยกวาดพระบ้านเราอ่ะขับรถก็ผิดศีลทำอะไรก็ผิดศีลหมดเลย200กว่าข้อแต่พระฝรั่งเนี่ยขับรถก็ได้ทำกับข้าวก็ได้พระบ้านเราทำกับข้าวไม่ใช่ได้ไอ้ญาติโยมไม่ถวายก็อดกินบ้านเราเคร่งครัดกว่าบ้านเขาครูมันก็มีอะไรเขาเรียกการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของโยมโยมอะไรกิตินไม่ได้ไม่ครูกิตินพูดกับน้องครูกิตินพูดกับน้องอ๋อนึกว่ากิตินพูดกับครูเขาจะบอกให้ครูหยุดไม่ได้เลยหรือครูสอนอยู่อ่าโอเคสีแดงจดเสร็จหรือยังปะนึงตะวันตกอยู่จริงๆเนี่ยครูแล้วค่ะครูเคยไปตรงนี้แล้วนะเนี่ยเนี่ยเห็นครูครูย้อนไปหน้าแรกได้ไหมครับผมจะแคปยังไม่ได้จดเลยอ่ะเดี๋ยวครูส่งสไลด์ให้อีกทีนึงเอาแคปหรือยังแคปแล้วครับ2 3แคปอ่ะเดี๋ยวเล่าตรงนี้ให้ฟังนะตรงเนี้ยครูไปมาหมดแล้วนะตรงเนี้ยปาริสเกดาเนี่ยกูรัวปีนังเนี่ยตังกานูมาเมดันข้ามมาฝั่งเนี้ยข้ามช่องแคบมาลากามาที่ตรงเนี้ยประเทศอินโดนีเซียมาหมดแล้วเนาะกูรัวช่องแคบมาลากามันเชื่อมกับมหาสมุทรอะไรอ่ะนี่ไงอินเดียกับฝั่งอ่าวไทยนี่ไงสองฝั่งคือต้องแค่มาลากานี่มันเรือจะเข้ายากใช่ไหมครูไม่จริงจริงอ่ะตรงนี้อ่ะแผ่นพื้นที่ตรงนี้อ่ะแผ่นที่มันมาไม่หมดเนาะเดี๋ยวได้ได้พื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ว่าถ้าสมมติเราจะนั่งเรือจากฝั่งนี้แล้วไปขายกับต่างประเทศก็ต้องผ่านช่องแคบมาลากาตรงนี้ก็จะเก็บภาษีได้เยอะถูกไหมในการที่ผ่านประเทศสองประเทศนี้เนาะแล้วก็ลักลอบและแกล้งว่ายน้ำไปไม่ใช่เนาะเนี่ยถือเป็นช่องแคบสำคัญเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจเพราะว่าถ้าสมมติข้างบนไม่ไปทางเส้นทางสายไหมใช่ไหมไม่เดินไปตามทางที่เป็นอินเดียอะไรพวกนั้นอะถูกไหมก็มาทางทะเลทางเรือผ่านไปฝั่งนี้แป๊บเดียวถึงเนาะแล้วก็มันก็จะมีประเด็นนี้ด้วยในประเทศไทยที่เขาบอกว่าเขาจะตัดคลองประเทศไทยผ่านตรงเนี้ยเห็นเขาไหมไม่เห็นเห็นอะไรครูเนี่ยเขาจะตัดคลองตรงเนี้ยอย่างเนี้ยจะตัดประเทศหรอตัดประเทศหรอไม่ใช่ตัดประเทศหรอกแต่ว่าทำเหมือนตรงนี้อ่ะตรงที่ว่าจะเอาภาษีเข้ามาใช่ไหมถ้าเรือมาเรือต้องเข้าทางนี้ใช่ไหมล่ะใช่ครูอ๋อแต่ถ้าสมมติเรามันจะใกล้กว่ามันมีนโยบายที่ว่าจะทำตรงนี้แล้วก็ถ้าจะเข้าก็คือมาตรงนี้เลยใกล้กว่าเราก็จะเก็บภาษีอ๋อแถมไทยก็ได้เก็บภาษีอีกใช่ไหมครูใช่ก็จะเก็บภาษีเรือได้ไงก็จะสร้างรายได้ให้ประเทศได้แต่ว่า50-50ใช่ไหมครูแบบคนละ50-50มันก็ยังไม่ผ่านอยู่ดีเพราะว่ามันก็มีความคิดว่าเนี่ยเราแบ่งประเทศหรือเปล่าแบ่งประเทศไทยตัดขาดออกจากกันหรือเปล่าเป็นภาคใต้อะไรแบบนี้หรือเปล่าเนาะใช่ครูแต่ว่าจริงๆถ้าทำได้มันก็ดีเพราะว่าเงินเข้าประเทศเยอะเผื่อมันจะทำให้แบบอารมณ์แบบพวกภาคใต้มันจะเป็นคล้ายๆหมู่เกาะอ่ะคือแต่ว่านั่นแหละมันก็ไม่เชิงเป็นแบบนั้นหรอกเคยเห็นที่ต่างประเทศไม่รู้ที่มันเป็นสะพานน่ะพอสมมติไม่มีเรือผ่านใช่ไหมสะพานมันก็เชื่อมกันเหมือนเดิมพอมีเรือผ่านสะพานมันก็เปิดออกมาอย่างเงี้ยอ๋อที่ว่าเป็นสะพานโยกขึ้นโยกสะพานที่มันแบบเปิดได้อารมณ์ประมาณนั้นแหละผมว่าอ๋อแต่ว่ามันก็ยังไม่ผ่านถ้าประเทศไทยไม่มีการทุจริตกันเนี่ยเราก็จะลุ้นรุ่งเรืองไปได้เร็วกว่านี้เนาะไปกันต่อสีแดงอีกแล้วเป็นลมวันนี้โอ้โหเนี่ยครูยอมหมดแล้วเนี่ยสไลด์สุดท้ายแล้วสไลด์สุดท้ายแล้วหูยข้างหลังเราบอกแล้วว่าวันนี้จดเยอะหน่อยลักษณะทางภูมิลักษณะทางภูมิไปที่โรงเรียนได้ซ้อมไว้ก่อนเพราะที่โรงเรียนก็พอมาสอนที่โรงเรียนแล้วใช่ไหมครูปองก็จะไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยโคตรเยอะจดเฉพาะกั้นจดเฉพาะเราย่อซ้ำไปอีกก็ได้เช่นเหมือนเทือกเขาตะนาวาสีเนี่ยแล้วก็เขียนว่ากั้นไทยกับพม่าสันคาราคิรีกั้นไทยกับมาเลเซียแบบนี้ก็ได้ไปครูคิดกันไปฟังครูไปบ้างให้เราเข้าใจนะคราวนี้เหมือนที่ครูปองบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเพราะว่ามันไม่ได้มีรั้วถูกไหมมันไม่ได้มีเหมือนรั้วบ้านรั้วรอบประเทศไทยถูกไหมมันเป็นพื้นที่ทำธรรมชาติเหมือนโควิดน่ะเมื่อก่อนพอจัดกันได้ปุ๊บมันระบาดเพราะว่าพม่าเข้ามาทางตะเข็บชายแดนใช่ไหมล่ะลอดรั้วลวดหนามเข้ามาแค่นี้มาตามแม่น้ำมาแบบเนี้ยมันก็เลยรอดพ้นมาได้เนาะ
ทางธรรมชาติใช่มั้ยครูใช่ทางธรรมชาติเนาะคราวนี้เหมือนภาพลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้เนี่ยก็บอกแล้วว่ามีทะเลอยู่2ฝั่งเนาะยะลาไม่ติดต่อทะเลแล้วก็ภูมิประเทศที่สำคัญสงขลามีภูมิประเทศแบบไหน2แบบคือแบบเทือกเขาแบบอ๋อค่ะค่ะเป็นแบบเทือกเขากับแบบที่ราบจริงๆก็คือที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลใช่ไหมสงขลาแต่ว่าถ้าทั่วภาคใต้ก็คือเป็นเทือกเขากับที่ราบเข้าใจคำว่าเทือกเขาไหมคือมีเทือกมีเขาหลายๆลูกเรียงต่อกันเนาะอ๋อขอครูใบยังมือไปทางไหนก็มีแต่เขาใช่ยาวๆดูจากแผนที่เนี่ยเห็นไหมมันไม่ใช่ภูเขาลูกเดียวแต่มันเป็นหลายลูกแล้วก็ชิดๆๆๆๆกันเนาะเป็นเส้นเป็นแนวนะเขาเรียกว่าเทือกเขาไปพูดต่อครูก็จะสีแดงต่อเลยเดี๋ยวคุณก็พูดไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็พื้นที่ราบก็คือพื้นที่ที่มันเรียบๆนี่แหละอยู่ติดกับพื้นที่ที่เป็นเขตเทือกเขาเนาะคือพื้นที่เรียบๆเหมือนที่เราอยู่เนี่ยเหมือนโรงเรียนหวังดีเหมือนพื้นที่บ้านเราก็เป็นพื้นที่ราบใช่ไหมไม่ได้อยู่บนเขาอยู่บนอะไรใช่ไหมยกเว้นป่ายางสงขลานี่ไม่ค่อยเห็นเนาะจริงๆอ่ะบ้านครูอ่ะป่ายางอยู่บนเขาอ่ะตัดยางทีนึงเดินขึ้นเขากันน่องบวมแม่กูบ้านหนูบ้านนึงจะอยู่ข้างๆต้นยางอ่ะครูเดี๋ยวนั้นมันป่ายางแล้วมันอยู่ริมเขาอ่ะครูอ๋อมันเป็นควนขึ้นไปใช่ไหมอ่ะใช่ครูแล้วมันก็จะมีเหมือนกระท่อมเล็กๆอ่ะครูอยู่ข้างล่างที่เขาไว้พอไปตัดเสร็จแล้วเขาจะเอาลงมาพักอ่ะครูใช่เขาเรียกว่าหนำรู้จักไหมหนำอ๋อรู้จักหนูเขาเรียกว่าหนำบ้านครูเก็บของงานช่างอ่ะครูมีหนำใช่แล้วก็คือทำเป็นแบบบ้านเล็กๆเพิงเล็กๆไว้สำหรับแบบนั่งพักตัดยางเสร็จหรือว่าเก็บขี้ยางอะไรแบบนี้เนาะใช่ค่ะครูแต่ยุงเยอะมากเลยในป่ายางครูปอนไปครั้งเดียวแล้วครูปอนไม่ไปเลยใช่เหมือนกันเลยครูตอนนั้นยุงเยอะหรอครูยุงเยอะมากเลยหรอไม่ครูมันดีอย่างนึงตอนเช้าจะยินมากเลยครูยุงเยอะไม่เท่าไหร่งูก็กลัวแมงมุมก็กลัวไม่ครูแล้วมันมีเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะครูภาษาเหมือนเขาแมงป่องอ่ะครูมันคืออะไรนั่นถวยใยมาถูกมันจะอยู่ที่กะลามะพร้าวใช่ใช่ครูถูกมันเรียกถวยใยมามันอยู่ที่กะลามะพร้าวครูปอนเคยเห็นครั้งหนึ่งครูปอนก็เลยกลัวเลยไม่กล้าตัดยางครูปอนไม่กล้าเลยมันเหมือนแมงป่องตัวเล็กๆน่ะใสๆสงสัยต้องป้นควันในป่าซะแล้วบ้านยายหนูเคยโดนไอ้ถวยใยมันกัดตูดมันต่อยไงจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยคนใต้เรารวยนะรู้ไหมเพราะว่ายางใช่ครูที่ยางแพงครับใช่ครูแล้วก็บริษัทพวกยางรถยนต์หรือบริษัทรองเท้าเนี่ยเขาจะซื้อยางจากภาคใต้ของเราไปเนาะยางเราเลยโลละ100โลละ80บาทขายเดือนนึงไม่ได้เป็นแสนเลยครูใช่บางคนแบบลืมตาอ้าปากซื้อรถซื้อบ้านได้เลยอ่ะพวกคนใต้ที่มีสวนยางใช่ไหมล่ะเขาก็มีหลายไร่แต่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็บอกว่าเมื่อก่อนคนมีสวนยางก็เลยรวยใช่ไหมครูใช่ใครมีสวนยางก็เลยรวยเลยจริงๆวันหนึ่งเฉพาะเก็บน้ำยางแล้วไปขายก็วันนึงได้หลายพันอยู่นะจริงๆถ้ามีพื้นที่เยอะก็ได้เป็นหมื่นแต่ตอนนี้ยางลงเหลือโลนึงถ้าได้ต่ำสุดก็ 7,500 ครูถ้าได้มากสุดก็ประมาณ 30,000 กว่าใช่แต่ถึงปัจจุบันเป็นยังไงอ่ะเห็นไหมเศรษฐกิจมันซบเซาใช่ครูเพราะว่าต่างสวนยางครูใช่พอยางแพงก็ทุกที่ก็เปิดสวนยางเลยโอ้พอยางตกกลับแต่ก็ปิดกิจการเหมือนปกติอ่ะยางพาราเราก็ปลูกแค่ภาคใต้ใช่ไหมล่ะพอช่วงนั้นน่ะยางต้องคือมันจะติดเต็มเลยยุคทักษิณใช่ไหมยางแพงตอนนั้นอ่ะยางแพงทุกคนก็ขายยางแล้วก็นู่นยางไปปลูกถึงภาคเหนือไปปลูกที่เลยไปปลูกเชียงใหม่เชียงรายมีแต่ยางพารามีเยอะมันก็ราคาต่ำใช่สินค้ามีเยอะเกินกว่าความต้องการซื้อใช่ไหมล่ะมันก็เลยราคาต่ำเหลือโลนึงเพราะว่าพอยิ่งปลูกคนซื้อก็ยิ่งเท่าเดิมใช่ไหมล่ะครูใช่พอแล้วก็สินค้าก็เยอะรอระบายไม่ออกถูกไหมล่ะครูที่สวนยางครูมีน้ำคลองไหมคะมีจ้าแล้วน้ำคลองเนี่ยมันก็จะกัดเซาะริมฝั่งสวนยางครูลงไปในคลองทุกปีเลยมันเป็นครูในสวนยางนั้นครูยุงเยอะมากแบบก
ัดหนูทีนี้ใช้ยากันยุง2ตรงยังไม่พอเลยครูอันนี้คุยอยู่ด้วยจดอยู่ด้วยใช่ไหมครูค่ะครูค่ะจดอยู่ดูในแผนที่ตรงนั้นน่ะตรงที่ช่องแคบมะละกาเราเห็นเกาะก่อนหนึ่งไหมชื่อว่าเกาะลังกาวีเกาะลังกาวีเห็นไหมเห็นค่ะนั่นเป็นพื้นที่ของถึงเราจะเห็นว่ามันอยู่แนวเดียวกับสตูลก็จริงนะแต่มันเป็นพื้นที่ของมาเลเซียเนาะเกาะเนี้ยอ๋อเหรอคะครูมันมีตำนานไหมครูมันมีตำนานนะอย่างมันมีตำนานจ้ะตำนานนั่นไงพระนางเลือดขาวเกาะลังกาวีโอ้ครูเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครูนางเลือดขาวนางเอกเนี่ยชื่อปอนโอ้ยอย่าเอาว่าจบไม่คือตำนานครูใครอยากฟังไปเปิดเพลงฟังได้เลยมันมีคือว่าลังกาเย็นมันไม่ใช่เป็นตำนานอย่างเดียวนะเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเลยแล้วก็ลูกหลานสาวเขาก็ยังอยู่เลยหลานสาวเขาที่ชื่อศิรินทราน่ะเขาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ชื่อนางศิรินทรามันมีเรื่องเล่าว่าเนี่ยเมื่อก่อนนางเอกชื่อปอนฉันรับไม่ได้เออคือทำไม่ได้แล้วว่าจริงๆก็ได้ว่าเขาชื่ออะไรที่ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นคนไทยจริงๆเนี่ยดินแดนในนี้เมื่อก่อนเนี่ยปาลิสกาลันตันตรังกานูแถวเนี้ยเป็นของไทยหมดเลยแล้วทีเนี้ยผู้หญิงคนนี้แต่งงานเข้ากับราชวงศ์เจ้าชายบนเกาะลังกาวีแล้วก็บนลังกาวี2แล้วก็แม่ของเจ้าชายก็ไม่ชอบก็เลยแม่เจ้าชายไม่ชอบไปกล่าวหาใช่พอเจ้าชายไปลบใช่ไหมก็กล่าวหาว่าผู้หญิงมีชู้กับบ่าวในเกาะหนูเห็นแล้วบ่าวรับใช้คนสนิทแล้วก็สุดท้ายโดนประหารใช่ตอนก่อนจะโดนประหารเนี่ยเจ้าหญิงคนนั้นก็เลยบอกว่าถ้าสมมติไม่ได้ครบชู้ใช่ไหมหนูรู้แล้วครูเจ้าหญิงมัตสุรีครูเจ้าหญิงมัตสุรีจำได้แล้วมัตสุรีชื่อใต้เลยเนาะเจ้าหญิงมัตสุรีเนี่ยแล้วก็ถ้าสมมติไม่ได้ทำผิดเนี่ยถ้าตัดคอไปให้เป็นยังไงให้เลือดเป็นสีขาวก็ให้เลือดเป็นสีขาวเลยแล้วก็ขอให้แบบว่าขอสาบเกาะลังกาวีขอสาบเกาะไว้7ชั่วโคตรใช่ไหมอ๋อใช่ครู7ชั่วโคตรอ่ะโคตรเยอะตาย7ชาติไม่หมดให้เกาะแบบมีมรสุมมืดมนถ้าไม่มีความสุขไม่มีความสุขจนตอนนี้ก็คือลมเยอะมากเลยนะครูลมเยอะใช่เพราะว่ามันอยู่ริมฝั่งทะเลด้วยแหละนะถ้าเราพูดถึงเรื่องของธรรมชาติแนววิทยาศาสตร์มรสุมเนาะมรสุมแต่คราวนี้ทรายจากสีขาวๆกลายเป็นสีดำหมดเลยที่เกาะลังกาวีกลายเป็นสีดำหมดเลยไม่มีตรงไหนเป็นสีขาวเลยใช่แล้วก็ทางการมาเลเซียเนี่ยเขาก็สืบไปสืบมาใช่ไหมเพื่อที่จะหารัชทายาทของเจ้าหญิงลังเจ้าหญิงมัตสุรีเนี่ยไปเจอรัชทายาทแล้วตอนนี้ไปเจอรัชทายาทที่อายุจะร้อยปีแล้วครูรัชทายาทนะครูถามจริงครูตัดคอนี่เลือดจริงปะอะไรนะเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงค่ะต้องแบบนี้เนาะเราต้องถามชาวมุสลิมอ่ะมันมุสลิมกลุ่มนี้เขาเป็นมุสลิมที่เคร่งอาจจะเคร่งก็ได้นะมาเลเซียเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นที่อื่นเหมือนบ้านเราก็มีนะที่ว่าอ๋อมีทายาทรุ่นที่7ด้วยครูถ้าทำผิดเนี่ยเขาจะให้ไปยืนบนตะปูใช่ไหมแล้วก็ฟาดใช่ไหมหรือถ้าตะวันออกกลางเนี่ยเขาก็จะปาหินใส่จนตายเลยอ๋อใช่เรื่องอันนั้นน่ะครูด้วยสามแม่เขาบอกว่ามันจะมีถ้าใครคบชู้กับผู้หญิงในเมืองก็จะโยนหินตายเลยครูถ้าหนังเรื่องติดแป้งนั่นหรือควยที่มันเป็นเครื่องบินใช่ไหมที่มันใช้รองเท้าส้นสูงคนกาแฟกูจำได้อ๋อใช่ครูแล้วก็เอาข้าวผัดกุ้งให้คนที่แพ้กุ้งกินด้วยใช่เนาะอย่าไปทำแบบนั้นเลยนะอย่าหาทำเนาะเพื่อนตายใครจำสีแดงเสร็จหรือยังเนี่ยอันนึงโดนเซ็นแล้วสุดท้ายเนี่ยเด็กหญิงศิรินทราเนี่ยก็กลับมาสู่เกาะลังกาวีใช่ไหมแล้วก็มาทำพิธีล้างอาถรรพ์ก็หายไปคำสาปก็หายไปเลยตอนนี้หญิงที่เป็นมีแต่คนเอาไปทำเพลงยายร้อยปีแล้วคุณเขาก็เลยเอาไปทำเพลงคอยทำตำนานเล่าเรื่องเนาะเขาไปที่เกาะลังกาวีอายุ15ไปปลดคำสาปใช่ดูมาก่อนเพลงก่อนลังกาวีเป็นคนแก้คำสาปได้ฟังแล้ววิชาดนตรีจำได้แล้วเราเนี่ยเป็นใครเนี่ยเราเป็นลูกเต้าหลานใครบ้างเป็นเจ้าของเกาะไหนบ้างไหมนี่ไม่ครูไม่ไม่ไม่ค่ะ
ไม่มีทางเผื่อเด็กในห้องนี้เป็นแบบลูกสุลต่านไหนเดี๋ยวครูพรจะได้แบบว่าเดี๋ยววันนึงมีคนมาที่บ้านบอกว่าคุณเชิญตัวไปแก้คำถามให้หน่อยครับคุณเป็นเจ้าหญิงของเกาะทะเลใต้ครับบลาบลาบลาซึ่งราชวงศ์ของคุณติดหนี้เราอยู่10ล้านบาทติดหนี้เหรอติดหนี้ให้ใครไปใช้แทนจบหรือยังเนี่ยเสร็จหรือยังวันนึงหนูขอ5นาทีเสร็จแล้วค่ะได้ขอ5นาทีเสร็จตั้งแต่ครูว่าแถวบ้านหนูก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเหรอครูมันพื้นหลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์แถวบ้านเธอครูมันจะมีคล้ายๆสงครามโลกครั้งที่2ใช่ป่ะครูแล้วทีเนี้ยแถวบ้านหนูมันจะเป็นคล้ายๆว่าที่แอบสงครามโลกครูอ๋อเหมือนเป็นหลุมกำบังแบบนี้เหรอเป็นบังเกอร์มันจะเป็นที่ไม่รู้ใครอ่ะรู้ใครครูแต่มันจะอยู่แถวๆว่าไอ้มันจะอยู่แถวๆเขาครูอืมแล้วทีเนี้ยเขาแบบเป็นคล้ายๆเป็นรูปปั้นทวดอ่ะครูขออะไรแล้วก็จะได้เป็นจริงแล้ววันนั้นน่ะครูจริงมั้ยอ่ะไม่รู้ไม่แน่นะไปจริงหรือว่าตอนนั้นน่ะหนูเล่นน้ําไปบ้านเธอเลยเดี๋ยวไปขอแฟนวันนี้ให้เขียนเสร็จส่งมั้ยอย่าให้ติดโควิดครูหนูไม่อยากติดโควิดไม่ต้องส่งเขียนแล้วไม่ต้องส่งมาลูกเดี๋ยวจะมีงานให้ส่งตัวแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันแล้วก็เก็บไว้ในหัวสมองของเราอีกเออจริงๆอ่ะข้อมูลพวกนี้อ่ะเราหาได้ตลอดแหละแต่ว่าคือเราไม่ค่อยได้ใช้ในชีวิตประจำวันหรอกใช่ไหมแต่ว่าคือเรียนเพื่อให้รู้นะเรียนเพื่อให้เรียนให้รู้ให้เข้าใจแล้วก็ให้จำใช่พออยู่ดีๆคงไม่มีใครมาถามหรอกว่ามีเทือกเขาอะไรบ้างใช่ไหมในชีวิตจริงใช่เดินเดินชนกันในตลาดปุ๊บอ๋อประเทศไทยมีเทือกเขาอะไรบ้างเขาจะถามมันเป็นหนังเกินไปเขาเอเวอเรสต์ก็เราเรียนให้รู้ไงว่ามันมีอะไรบ้างมีทรัพยากรอะไรบ้างในพื้นที่ของเราเนาะเผื่อวันนึงเนี่ยเรารู้สึกว่าเออเราอยากทำเรือน้ำมันจังเราจะได้รู้ว่าเราควรจะไปฝั่งไหนมีน้ำมันเยอะเออเราอยากทำสวนพ่อหรือทำเรือน้ำมันอืมใช่ไหมอ้าวสัญญาณหายเหรออยู่ดีๆเงียบเลยอ้าวคือเป็นได้หายครูหนูกำลังแต่อยู่ดีพ่อหนูทำเรือน้ำมันแล้วก็หายไปเลยหนูกำลังฟังเพลงอยู่ค่ะอ๋อเสร็จหรือยังหน้านี้เสร็จแล้วโอเครู้แล้วว่าเหนื่อยเนี่ยรู้แล้วว่าเมื่อยแล้วเนี่ยครูลงทุนเอาสายยางมากินเต็มรู้แล้วว่าเมื่อยแล้ววันนี้ไม่มีจดแล้วทั้งนั้นน่ะดีไหมโอเคดีเดี๋ยวจะเล่าแล้วก็มีงานให้ทำยังไม่ได้จดอะไรเลยครูปอนได้เดี๋ยวค่อยไปจดทีหลังก็ได้ครูปอนไม่ได้ว่าอะไรนะเดี๋ยวให้มาเล่าว่าชอบจังหวัดชอบจังหวัดที่สุดเดี๋ยวค่อยเล่าให้ครูปอนเล่าก่อนโอเคค่ะครูปอนชอบจังหวัดทางฝั่งอันดามันมากเลยกูชอบไปพีพีละสิกูชอบพีพีละสิไอ้ดอกจันคืออะไรอ่ะกูดูดอกจันไม่รู้ปิดดิมันบังไว้ก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวเป็นตากุ้งยิงไงก็เลยเอาดอกจันมาที่มีโต๊ะกูไม่เลยจริงเลยใส่สิไปว่ายน้ำก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำไหมอ่ะไม่ใช่ไปบวชชีครูเอาแล้วก็ครูแต่งตัวแล้วก็แค่ไปยืนหยิบอยู่แค่นั้นนี่แหละครูหนูมีอะไรจะถามครูอะไรจ้ะครูที่ไหนอ่ะคือคนไทยไปเที่ยวมั่งเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังครูอ่ะครูอ่ะชอบทะเลฝั่งอันดามันใช่ไหมครูก็เลยชอบฝั่งอันดามันเพราะว่าน้ำมันสวยแล้วครูชอบดำน้ำใช่ครูชอบไปว่ายน้ำดำน้ำท่าที่ที่ชอบที่สุดเลยไปดำน้ำอ่ะไม่ใช่ลงไปทีเดียวบุ๋มลงไปที่ก้นทะเลนะไม่มันเป็นเขตปะการังน้ำตื้นอยากให้ลองไปดูน้ำมันประมาณแค่เอวเองแล้วก็มีเอวครูแต่หัวหนูใช่ไหมครูไม่ถึงประมาณหกเราด้านมั้งอ่ะพอลงไปใช่ไหมเขาก็จะใส่ชูชีพใช่ไหมแล้วก็จะมีที่ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะน็อกเกอร์สกูบ้าไดอะที่ว่าใช่น็อกเกอร์ที่ว่าใช้หายใจกับปากใช่ครูจริงจริงนะแบบมันทรมานช่วยหายใจในน้ำถ้ามันจมน้ำลูกครูอยู่ดีๆน้ำมันก็จะเข้ามาในน็อกเกอร์ระบุนั่นแหละก็ต้องใช้ความชำนาญเล็กน้อยเนาะท่าที่ครูชอบที่สุดเลยเนี่ยก็คือแถวทะเลอันดามันตรงเกาะดานจังหวัดตรังตรงนั้นอะครูหนูไม่ค่อยชอบหอยเม็ดเลยครูลงไปก็ไม่อยากเล่นน้ำมันจะเห็นปะการังแล้วก็เห็นพวก
ปลาตัวเล็กๆเต็มไปหมดเลยน่าสวยมากปลานิโมะสงขลาทะเลบ้านเราปลาพิษด้วยมันดำไงทะเลสงขลาครูบอลไม่เคยลงไปเล่นน้ำทะเลสงขลาเลยครูบอลกลัวใช่น้ำดำมากช่วงนี้ใช่เพราะน้ำมันดำแล้วก็เนี่ยเมื่อประมาณ 3-4 วันที่แล้วมีเด็กจมน้ำใช่หรออ๋อใช่แม่หนูแบบแม่หนูทำงานโรงพยาบาลใช่ไหมใช่แม่หนูทำงานโรงพยาบาลใช่ไหมครูก็บอกว่าทีนี้ตีนเขียวเลยครูจมน้ำตายไปรู้ตัวเลยเออยังเป็นเด็กอยู่เลย12เองครูแม่บอกใช่เนี่ยถ้าไปเนี่ยจังหวัดที่ชอบฝั่งจังหวัดที่ชอบของภาคใต้หนูบอกแล้วครูจังหวัดที่ชอบทางฝั่งภาคใต้เนี่ยก็คือมีเยอะมีกระบี่มีตรังมีภูเก็ตรู้จักภูเก็ตรู้จักโอ้เอวไหมใช่รู้จักโอ้เอวไหมแต่รักฉันด้วยใจเธอสาววายมีไหมห้องนี้สาววายมีฉันด้วยใจเธอแต่ว่าหนูไม่ตักกวาครูนะหนูไม่ค่อยชอบเป็นคนหนูบอกว่าเขาชื่อว่าเด็กชายตักกวาอ๋อที่ว่าจมน้ำใช่ไหมใช่ครูก็เสียใจกับครอบครัวเขาด้วยเนาะแต่จริงๆเนี่ยเราก็ต้องดูแลเนาะเพราะเราก็เห็นอยู่แล้วว่าขึ้นช่วงนี้มันขึ้นมันแรงเนาะครูหนูเป็นคนหนูพาไปเล่นใช่ไหมครูเขาปักธงแดงเต็มไปหมดเลยเฮ้ยฟีฟ่าหน้าเด็กลงอ่ะไปทำอะไรมาไอ้เมียมือเตี๋ยเดี๋ยวครูเล่าก่อนอันนั้นเนาะก็นั่นแหละก็ชอบแค่นั้นแหละแล้วก็ภูเก็ตเนี่ยก็ชอบเพราะว่ามันครูหนูอยากรู้ว่าใครถ่ายรูปให้ครูฮะชาวประมงครูลูกที่มีดวงจันทร์อ่ะครูใครได้รู้ด้วยชาวประมงชาวประมงตอนนี้เขารักษาตากุ้งยิงหายได้ยังไปเช่าเรือเนี้ย 2,800 นั่งได้8คนเดี๋ยววันนี้ขึ้นยนต์ไม่รู้ไปเองเขาก็จะพาไปกลางเกาะเลยไม่ใช่พาเองเขามีคนขับให้ด้วยใช่จะพาเองก็มันจะมีพวกทางโรงแรมอ่ะครูจะพาไปแต่ต้องจ่ายตังค์ใช่แต่ตอนนี้ก็คือมันจะมีอยู่ทะเลฝั่งหนึ่งเราเคยน่าจะเคยเห็นใน TikTok แน่เลยที่ว่าพานั่งเรือแบบนี้นี่ไปแล้วก็ไปตกหมึกแล้วก็เอาหมึกมาแล่เป็นซาซิมิสดๆโอ้ใช่พี่แม่นผมอยากกินแบบสดๆอ่ะครูไอที่ให้มันดูดน้ำจิ้มแล้วก็บอกว่ามันจิ้มซีฟู้ดแล้วก็มันน้ำดำๆออกมาใช่นั่นแหละเดี๋ยวจะลองไปเที่ยวแบบนั้นแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปแล้วก็มาเล่าให้ฟังเนาะนี่คือลักษณะของทางภูมิประเทศที่ทั้งหมดที่เราเห็นไหมเนี่ยเป็นทะเลเป็นเกาะเป็นภูเขาพูดแต่ตอนนี้จะไปเที่ยวครูต้องทำให้โควิดหายจากประเทศเราหมดไม่นี่ก่อนจะขึ้นเรือรู้ไหมก็ต้องสวอปจมูกเหมือนกันนะก่อนจะไปเนี่ยอู้ดูยังไม่ไปบางที่ก็ไม่ต้องสวอปโอเคคราวนี้ถึงงานของเราแล้วแหละว่าเราชอบจังหวัดไหนที่สุดในภาคใต้เดี๋ยวจะให้ทำในแคนวาแคนวาเราเคยทำกราฟในแคนวาแล้วเนาะเคยค่ะแล้วก็แปะรูปเรามาด้วยว่าที่เราไปเที่ยวมาน่ะโอ้โหไม่มีรูปด้วยไปพายเรือเห็นไหมพายเรือมาอ๋อนี่ครูที่พักนี่แถวๆกันขี่ม้าอยู่ใช่คือตอนนั้นอ่ะพ่อหนูจะไปจองที่นี่ครูแต่ว่ามันแบบมันอารมณ์อยู่เหมือนเนี่ยยังไงอ่ะอยู่ในเรื่องแสงทองอ่ะครูพ่อหนูเลยเป็นที่ได้มันแพงมากเลยด้วยนะเนี่ยที่เนี่ยแต่มันไม่ในช่วงนั้นมันลดราคาอยู่ในครูนะตอนที่หนูอาบน้ำนอกบ้านเลยเหมือนกระทงแสงทองเลยครูโอเคได้เข้าไปทำงานในเคนวาเลยเขียนเล่ามาว่าชอบจังหวัดไหนในภาคใต้เพราะอะไรแนบรูปมาด้วยถ้าไม่มีรูปถ่ายตอนไปเที่ยวก็ให้แนบรูปใน Google มาก็ได้เล่นที่ไหนก็ได้ที่มีน้ำทะเลครูเพื่อนหนูเป็นคนรักทะเลเหมือนครูเลยครูก็ชอบทะเลครูอยู่ที่ไหนก็ได้ที่หนูชอบจำปากกำลังครูรูปหนูตอนเด็กๆดีแต่ตอนที่ไปถ่ายที่ทะเลทั้งนั้นเลยครูหรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นน้ำเลือดไอ้ครูตะวันเปิดกล้องเลยครูจริงๆแล้วหนูเป็นประธานบริษัทหนูเป็นตะวันโอ้โหตะวันเล่านิทานอ่ะเดี๋ยวค่อยมาตอบตะวันมาเรียนที่โรงเรียนหรือเรียนที่บ้านออนไลน์อ่ะครูอ๋อโอเคถ้างั้นเดี๋ยวครูส่งพัดเรื่องไปตะวันก็ค่อยท่องแล้วก็อัดวิดีโอมาจากบ้านนะโอเคนะใช่ครับครูชอบตาโลของตะวันมากเลยสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวารามินพงมีโรมากครูเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้ดูตาอ่ะจริงครูเอเลี่ยนคือเอเลี่ยนเขียวเข้าไปทำงานได้เลยใครทำงานแล้วก็ส่งมาในไลน์ไม่มีรูปครูถ้าหนูเอารูปตอนเด็กได้ไหมครูครูหนูได้หรือไม่ก็เอารูปใน Google ก็ได้รูปตอนนี้หนูไม่มีครูไปหลีเป๊ะป่ะหนูทำครูเคยไปหลีเป๊ะยังไม่เคยไปเลยหลีเป๊ะ
เคยไปแล้วตลาดลิเป้สวยคูลิเป้สวยเคยไปแล้วดูไปแล้วมันจะมีตลาดอะครูแถมโรตีแถวนั้นอร่อยมากเลยใช่อร่อยมากเลยเราไปทำงานได้เลยไปทำงานเสร็จแล้วก็ออกไม่มีไม่อยากให้เด็กตกไปในวันที่สี่เยอะเพราะแต่ว่าตรงที่แบบน้ำพุ่งขึ้นอะคือแบบหอยเม่นเต็มไปหมดเลยใช่กูเคยโดนตำด้วยนะหอยเม่นนั่นอะหอยเม่นครับเดี๋ยวผมไปขอรูปในโทรศัพท์แม่ก่อนได้ก็ให้แม่ส่งเข้าไลน์ตะวันก็ได้ใช่ในโทรศัพท์แม่ผมมีรูปอยู่เป็นพันรูปเลยเอารูปธรรมดาเพราะนะรูปตอนว่ายน้ำไม่ต้องส่งมานะเอารูปตอนผมโพสท่าเพียงตาไม่แบบนั้นถ้ารูปตะวันว่ายน้ำอย่าลืมใส่ดอกจันด้วยนะเอาแบบไม่ติดเลทน่ะนี่เห็นไหมมีได้ครูเดี๋ยวผมจะวาดรูปให้ตัวผมขาวทั้งตัวเลยกูจะได้ไม่เห็นอะไรว่าได้หล่อๆตัวดำตัวขาวก็ได้ทั้งนั้นแหละแหมโอเคเหลือ4นาทีหมดคาบแล้วเนาะใครมีปัญหาอะไรไหมอย่าลืมทำการบ้านมาส่งด้วยนะโอเคแต่น่ารักที่สุดเลยครูเมื่ออาทิตย์ก่อนนะหนูพาไปเล่นทะเลใช่ไหมครูนะน้องหนูมันไปเจอปลาครูปลาเป็นพิษด้วยน้องหนูมันไม่รู้ครูมันจับกลับมาบ้านด้วยโดนยายด่าไปแล้ว2ครั้งปลาอะไรปลาปักเป้าเหรอปลาอะไรนี่ใช่ครูมันเป็นปลาอะไรก็ไม่รู้ครูมันเหมือนปลาที่กินได้ครูแต่มันมีพิษปลาท่องโก๋ไหมอ่ะไม่ใช่ครูปลากินไหมอ่ะครูมันซ่อนอยู่ใต้ชายหาดหนูว่าครูนะปลาหินเหรอครูใช่ครูปลาหินมันซ่อนอยู่ใต้ทรายมีปลาหินว่าเหยียบแล้วมันมีพิษอ่ะทำไมครูปลาหินอ่ะตลาดต้องกี่เหรอเนาะปลากำลังเลยครับปลาหินเจ็บไหมครูคะไม่ไปครูเคยไปที่นี่ป้าที่ว่าครูก็เคยไปแบบประสบการณ์แบบนี้ป้าครูต้องไปซื้ออาหารทะเลแล้วก็ไปร้านอาหารที่เขาจะให้เอาอาหารทะเลที่เราซื้อมาไปทำให้เขาครูไม่เคยไปเคยไปแต่ซื้ออาหารทะเลแล้วก็ไปทำเองที่บ้านไปเขาเรียกอะไรพูลวิลล่าไปเช่าพูลวิลล่าวัยรุ่นพูลวิลล่าน่าสนใจเหมือนกันนะครูแบบซื้ออาหารทะเลแล้วไปให้เขาทำอ่ะครูใช่ก็เนี่ยเผื่อเราโตไปใช่ไหมแล้วก็นัดกันไปสี่ห้องป .5 นัดกันไป10คนไปเช่าพูลวิลล่าปาร์ตี้ซื้ออาหารทะเลไปปูหันหารกันนี่หันหารกันอ่ะกูพูลวิลล่าห้องนึง20คนหารกันคนละเหลือคนละ100เจ้าของพูลวิลล่าไล่ออกเลยเพราะว่า20คนเยอะเกินครูหนูรู้แล้วปลาที่หนูบอกคือปลาอะไรปลาอะไรจ๊ะปลาขี้ตังราทาครูแล้วมันกินไม่ได้เหรอปลาขี้ตังไม่ได้ครูครูเห็นมันมีอีกแบบนึงครูมันกินไม่ได้มันเป็นพิษอ๋อจริงเหรอมันมีปลาขี้ตังกินได้ไหมครูปลาแต่ใดๆก็ตามนะวันอาทิตย์เนี่ยปลาเจลาจริยาหนตุนะคุณนุตารานุสาสังการนะวันครูวันอาทิตย์นี้วันครูใครมาแกงจะผูกปั๊บเดี๋ยวครูมายืนเชียร์หนูค่ะหนูค่ะไม่เจ็บไม่ต้องตื่นเต้นเลยไม่เจ็บใช่แม่หนูบอกว่ามันไม่เจ็บแต่มันจะแสบๆจมูกซึ่งหนูก็มีผู้ปกครองต้องเย็นด้วยปะอะไรนะจ๊ะผู้ปกครองต้องเอทีเคผู้ปกครองต้องมาแยงด้วยต้องมาแยงว่ะต้องมาเอทีเคเหมือนกันแยงกันบ้างของแม่หนูของแม่หนูไม่ต้องแยงครูแม่หนูเพิ่งตรวจไปสองครั้งเพื่อความปลอดภัยเนาะเขาก็ให้ภายใน72ชั่วโมงนะยังไงก็ต้องมาแยงครูแล้วตรวจที่บ้านได้ไหมมีเอทีเคไหมตรวจที่บ้านมีใช่ไหม ATK ของเราเองมันมีก็ตรวจ ATK ก็ตรวจไม่ได้ครูใช่ตรวจแล้วก็ยืนยันกับบัตรประชาชนมาเขียนวันที่เขียนเวลาด้วยเขาไม่ให้เกิน72ชั่วโมงนะไม่ให้เกิน72ชั่วโมงไม่เป็นไรแต่ว่าหนูไปตรวจโรงเรียนดีกว่าก็มาตรวจโรงเรียนครูใช่ไหมพอตรวจเสร็จก็ตรวจเสร็จแล้วก็กลับได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเขาโทรไปแจ้งผลเองถ้าติดเดี๋ยวเขาโทรไปถ้าไม่ติดเขาก็ไม่โทรไปโอเคค่ะเดี๋ยวครูประจำชั้นเขาจะแจ้งเราเองแหละว่าต้องจัดการอะไรยังไงครูเห็นครูส่งไฟอะไรมาก็ไม่รู้มันจะติดกล้องไฟใช่ครูนั่นแหละเป็นใบจดไม่รู้ใช่ไหมครูปอนโอเคหมดคาบแล้วครูปอนออกแล้วนะเดี๋ยวครูปอนไปเตรียมสอนต่อบ๊ายบายครูปอนเตรียมส่งงานนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ
โอเคค่ะเมเปิ้ลยังอยู่ไหมอยู่มีอะไรมีอะไรจ้ะหนูน้องเรื่องที่เราฟังหน่อยเราเบื่อมากเลยอุ้ยเราจะลูกด้วยอู้เดี๋ยวเราไปเก็บลูกอมก่อนนะคนทำลูกอมเลยอารมณ์ทำตัวเหมือนทิกออทิกเขาเจอหนุ่มนุ่มไปเก็บสตรอเบอรี่อร่อยมากอาจารย์รอบอะไรก็ได้สักเรื่องเลยเราอ่ะคิดแป๊บเราอะไรดีเอี่ยชิปเลยอ่ะแล้วมาเราเพิ่งดึงเอาไอ้นั่นคิดไม่ออกรั่วเองยังไม่เหรอจะเล่าเรื่องอะไรให้รู้ไหมรู้อ่ะเบิ้ลเบิ้ลในกลุ่มนั้นน่ะกลุ่มที่มันมีหลายคนน่ะกลุ่มที่เราคุยกันเองกลุ่มอะไรอ่ะเขาทักกันเป็นร้อยข้อความเลยแล้วปิดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเด้งเดี๋ยวเด้งวันนั้นร้อยวันนั้น162ไม่วันนั้น162ข้อความไม่รู้ปีเมื่อมาได้ปูเราไม่ได้อ่านเพราะเราไปทะเลใช่ไหมวะนั่นแชทเยอะมากอ่ะดีไม่ปลาไป200เกือบ200ไปอีกไปตู้สินั่นนี่นั่นนี่อุ้ยเลยเธอที่มาทำอะไรกันดีเอาสู่ช่วงต้องเป็นภาษาค่ะเอ็มมาดูกันต่อวันนี้มันมีอะไรกันอยู่เฮ้ยอยากเกิดที่เราสาเออทำไมครูแดงอ่ะเพราะเราแดงเลย